ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำเส้นทางนะคะที่เราจะไปอีสานมาฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไปเช่นสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลนะคะเพื่อเลี่ยงเส้นทางงานก่อสร้างนะคะเราสามารถเลี้ยวตรงแยกบ้านโพได้นะคะสำหรับเส้นทางนี้นะคะก็จะมาดูว่าเส้นทางก็สวยดีค่ะสวยเลยก็ในวันที่มาเนี่ยเป็นวันปกตินะคะไม่ใช่เทศกาลรถค่อนข้างจะหนาแน่นในเลนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะก็มีป้ายบอกเส้นทางนะคะสระแก้ว128กิโลโคราชก็245กิโลนะคะโดยประมาณค่ะเส้นทางนี้สวยนะคะก็จะเห็นรถหนาแน่นหน่อยแค่ช่วงต้นทางนะคะที่กำลังจะรอเลี้ยวนะคะรอคิวเลี้ยวนะคะก็สักพักนะคะก็ติดประมาณสัก 2-3 กิโลเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ไปได้ค่ะใช้เป็นการใช้เลนร่วมกันค่ะจุดนี้นะคะก็จะผ่านวัดสนามจันทร์นะคะแล้วก็จะมีขึ้นสะพานด้วยค่ะไม่ได้ใช้ร่วมกันตลอดสายนะคะก็จะมีเส้นทางที่แบ่งเป็น2เลนนะคะขาไปขากลับนะคะแล้วก็เราสามารถขับรถไปเรื่อยๆไกลมากนะคะจนกระทั่งสามารถออกตรงจุดที่เขาเรียกว่าเขาหินซ้อนได้เลยค่ะนะคะที่ใช้เลี่ยงเส้นทางหลักนะคะก็พิจารณาไว้สำหรับเดินทางกลับต่างจังหวัดได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ